การประมูลที่มีประสิทธิภาพคือการประมูลที่คนที่ต้องการได้เนี่ยได้ไปคนที่ให้มูลค่ากับมันสูงสุดเนี่ยได้ไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่เสนอราคาสูงเนี่ยชนะในหลายหมวดนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยจริงๆเป็นบริษัทที่ให้คุณค่ากับมันสูงนะครับก็บ่งชี้ถึงความมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะขอนำเสนอตรงนี้นิดนึงก็คือผลของการจัดลำดับการประมูลนะครับซึ่งผมเห็นว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับคือการประมูลเนี่ยประมูลในแต่ละลำดับไม่พร้อมกันนะครับ HD ก่อนนะครับแล้วก็ทั่วไป SD แล้วก็รายการข่าวแล้วก็รายการเด็กต่อเนื่องกันไม่ได้ทำพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลในแง่ที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่กำลังประมูลในหมวดนั้นอยู่เนี่ยต้องสู้ราคาโดยที่ไม่รู้ว่าราคาในหมวดที่ยังไม่ได้ประมูลเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่คือข้อมูลมันยังไม่ครบถ้วนนะครับตัดสินใจโดยไม่อ่านย้อนกลับได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลของราคาที่จะเกิดขึ้นภายหลังนะครับมันทำให้ผู้ประมูลลำดับแรกเนี่ยเสียเปรียบกว่าผู้เข้าร่วมประมูลในลำดับท้ายๆนะครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมประมูลในลำดับท้ายๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ข้อมูลราคามาพอสมควรแล้วนะครับจากการประมูลรอบแรกๆนอกจากนี้เนี่ยยังจำกัดความสามารถในการทดแทนกันของช่องรายการคือจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าช่องรายการเนี่ยมันทดแทนกันได้พอสมควรช่อง HD กับช่องรายการทั่วไป SD เนี่ยเหมือนกันแตกต่างเพียงแค่ความคมชัดนะครับเอาไปทำธุรกิจรายการเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีความทดแทนกันได้อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการประมูล HD ก่อน SD เนี่ยทำให้ผู้ประมูลเนี่ยสามารถเลือกทดแทนช่อง HD หรือช่อง SD ได้แต่ทำกลับกันไม่ได้นะครับแปลว่าอะไรยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมเข้าประมูล HD แล้วราคา HD มันสูงผมยังรู้สึกว่าโอ้ผมไปสู้ละผมรอไปสู้ SD ดีกว่าผมสามารถแทนช่อง HD ด้วยช่อง SD ได้นะครับคือไม่เอา HD แล้วแปล SD แทนแต่ถ้าเกิดผมประมูล SD HD ประมูลจบไปแล้วประมูล SD เนี่ย SD ราคาสูงกว่าผมไม่สามารถกลับไปเอาช่อง HD ได้เพราะมันจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดแทนกันเนี่ยมันไม่เป็นไปในทางที่มันสมมาตรกันนะครับความการจำกัดความสามารถในการทดแทนเนี่ยทำให้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางทีมเราเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายแห่งนะครับแล้วก็ได้ลองติดตามข่าวดูเนี่ยก็จะพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะเสนอราคาที่ไม่จริงจังในหมวดที่ตนเองไม่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมประมูล HD กับ SD ผมจริงๆแล้วผมอยากได้ SD ผมรู้ว่า SD เนี่ยประมูลทีหลังนะครับแล้วคู่แข่งที่ประมูล HD เนี่ยก็จะไปแข่ง SD ด้วยนะครับถ้าเกิดผมต้องการ SD ที่ประมูลทีหลังเนี่ยผมมีแรงจูงใจที่จะไปเสนอราคาอันนี้คือมีผู้ประกอบการยอมรับอย่างจริงๆนะครับมีแรงจูงใจที่จะไปเสนอราคาในหมวดที่ตนเองเนี่ยไม่ต้องการเพื่ออะไรครับเพื่อจะผลักราคานั้นให้สูงขึ้นและลดคู่แข่งในหมวดที่ตัวเองต้องการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีผลกระทบอยู่เหมือนกันซึ่งในอนาคตเนี่ยกสช.เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็มันทำให้ผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยจัดแพ็กเกจช่องรายการที่ถือครองได้ยากนะครับจริงๆแล้วบริษัทรายการทีวีช่องรายการเนี่ยอาจจะต้องการถือสัก 3-4 สัก 2-3 อันอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่ประมูลต่อเนื่องกันเนี่ยมันจัดแพ็กเกจได้ยากว่าจะเอา SD กับเด็กหรือว่าจะเอาข่าวกับ SD อะไรเงี้ยนะครับมันทำได้ยากนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาจัดการประมูลในสถานที่แจกใบอนุญาตเนี่ยพร้อมกันนะครับ Mass Carry เนี่ยก็เป็นการกำหนดภาระให้เคเบิลเช่น True Vision เช่น PSI เนี่ยในการถ่ายทอดนะครับเป็นการแทรกแซงนะครับจริงแล้วถ้าเรามองเนี่ยเป็นการแทรกแซงของกสทช.แต่ว่าการแทรกแซงนี้มันมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือต้องการให้ประชาชนได้รับฟรีทีวีเพราะฟรีทีวีเนี่ยทำหน้าที่ให้บริการสาธารณะบางอย่างอยู่นะครับเช่นการให้ข่าวสารนะครับการเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมต้องการแต่ว่าถ้าเกิดไม่กำหนดเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่คอนเซิร์นตอนนี้เนี่ย
ผมว่าคสช.แก้ปัญหาไปได้พอสมควรนี่คอนเซิร์นก่อนหน้านี้ของผมเนี่ยคือว่าเคเบิลทีวีอาจจะไม่อยากแคร์รี่นะครับแต่คสช.ก็เพิ่งออกประกาศนะครับที่บังคับให้เคเบิลทีวีเนี่ยแล้วก็ดาวเทียมเนี่ยต้องแคร์รี่ทุกอันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกรายให้มีพลังมัสแคร์รี่นะครับอาจจะต้องบังคับเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครอบคุมพื้นที่มากนะครับผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ครอบคุมพื้นที่ประชากรในสัดส่วนที่น้อยและมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีเนี่ยจะมีต้นทุนในการแคร์รี่หลายช่องนะครับแต่ผลได้เนี่ยถ้าเกิดเราไปบังคับผู้ประกอบการพวกนี้เนี่ยผลด้านต่อสังคมค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขาก็ครอบคุมประชากรในจำนวนน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกสช.อาจจะพิจารณายกเว้นแพลตฟอร์มท้องถิ่นนะครับที่ครอบคุมประชากรในจำนวนน้อยแล้วก็ในพื้นที่นั้นเนี่ยมีแพลตฟอร์มอื่นที่ทำหน้าที่แคร์ทำหน้าที่มัสแคร์รี่อยู่แล้วได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับในประเทศเยอรมันเนี่ยก็กำหนดยกเว้นภาระมัสแคร์รี่ให้กับแพลตฟอร์มที่ครอบคุมประชากรน้อยกว่า 25% ของพื้นที่นั้นๆหรือว่ามีจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 20,000 รายนี้ทางเยอรมันก็ยกเว้นให้นี่เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ต่างประเทศเขาทำนะครับนอกจากนี้นะครับสถานะมัสแคร์รี่เนี่ยคือการบังคับให้แพลตฟอร์มต้องถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดช่องฟรีทีวีเนี่ยโดยแบกการเนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่องฟรีทีวีทำหน้าที่บริการสาธารณะแต่ช่องทีวีแต่ละช่องเนี่ยช่องฟรีทีวีแต่ละช่องเนี่ยทำหน้าที่บริการสาธารณะไม่เท่ากันนะครับช่องข่าวทำหน้าที่มากกว่าช่องรายการทั่วไปนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญกับสถานะช่องพวกนี้แล้วก็ทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือช่องบางช่องเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีสถานะมัสแคร์รี่ก็มีคนแคร์รี่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปบังคับแต่ช่องบางช่องเนี่ยถ้าไม่บังคับเนี่ยจะไม่ถูกแคร์รี่อันนี้ถ้าเกิดมันมีประโยชน์ที่จะต้องแคร์รี่ก็ควรจะต้องบังคับนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอดีตปัจจุบันที่เรามองอยู่นะครับว่าอาจจะยังมีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอยู่นะครับประเด็นถัดมานะครับเรื่องมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าอยู่ในกระแสความสนใจในเวลานี้นะครับเพราะเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตนะครับผมก็จะขออธิบายคร่าวๆกับมาตรการแจกคูปองของกสช.สักนิดนึงก่อนนะครับกสช.เนี่ยมีนโยบายแจกคูปองให้กับครัวเรือนไทยทุกครัวเรือนนะครับ22ล้านครัวเรือนเพื่อใช้คูปองนั้นเนี่ยเป็นส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือว่าจะเป็นทีวีที่สามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้นะครับกสช.กำหนดว่าทุกครัวเรือนจะได้รับคูปองโดยอัตโนมัตินะครับคือส่งให้ถึงบ้านท่านอยากได้หรือท่านไม่อยากได้มันจะมีคูปองส่งไปที่บ้านท่านนะครับในเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับคูปองเนี่ยมูลค่า 1,200 บาทซึ่งเพิ่มจากก่อนหน้านี้690บาทนะครับผมเข้าใจว่าเพิ่มเพราะว่ากสช.เห็นว่ารายได้จากการประมูลมันสูงขึ้นนะครับก็เลยเพิ่มราคาซะนะครับคงเป็นความหวังดีที่ว่าไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยต้องมีภาระเลยในการจ่ายซื้อกล่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดิสคัสกันต่อไปว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะครับคาดการเงินที่ใช้ในการจัดการในเรื่องนี้นะครับคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ 27,480 ล้านนะครับมูลค่าของคูปองเท่านั้นยังไม่รวมงบดำเนินการนะครับต้องไปจ้างผมได้ยินว่าจ้างกองสลากผลิตใช่ไหมครับแล้วก็จ้างไปรษณีย์ไทยส่งนะครับก็ยังไม่ลงงบดำเนินการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นทุกท่านจะเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ใช้เงินเยอะมากนะครับประมาณเกือบ 30,000 ล้านนะครับมาตรการอุดหนุนการเปลี่ยนผ่านในลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการปกติที่หลายประเทศทำกันนะครับคำว่าปกติหมายความว่าหลายประเทศมีมาตรการอุดหนุนแต่รายละเอียดที่แต่ละประเทศทำเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็เงินทุนที่ใช้ในแต่ละที่ประเทศแต่ละประเทศทำเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับประเด็นที่ทางโครงการเห็นว่ากสทช.เนี่ยควรจะต้องพิจารณานะครับสำคัญมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับอันแรกคือความพร้อมเชิงโครงสร้างอันที่2คือจังหวะเวลาและกลุ่มเป้าหมายของนโยบายนะครับอันที่3คือผลจากการอุดหนุนที่มีต่อการแข่งขันที่มันอาจจะเกิดขึ้น
นะครับอันที่4ก็คือมาตรการป้องกันทุจริตแล้วก็เกณฑ์การวัดผลของโครงการว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปในแต่ละประเด็นนะครับผมเริ่มจากความพร้อมเชิงโครงสร้างก่อนนะครับตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างหรือยังว่ากสช.มีการจัดโครงสร้างในการแจกคูปองอย่างไรนะครับเหลือเวลา1เดือนนะครับเราอาจจะเห็นแล้วว่ามีอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับมีการพูดถึงหน่วยงานที่จะผลิตและแจกจ่ายคูปองแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้พูดถึงตัวแทนจำหน่ายยังไม่ได้พูดถึงระบบการชำระเงินนะครับยังไม่ได้พูดถึง time table time line ห่วงระยะเวลาจะแจกเท่าไหร่แจกเป็นช่วงเวลากี่เดือนคูปองมีอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแสดงถึงโครงสร้างคร่าวๆนะครับถ้าเกิดจะทำการแจกคูปองนะครับถ้าเกิดเราจะดูเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่การจัดส่งคูปองนะครับผู้บริโภคเนี่ยจะกับกสทช.เนี่ยการจัดส่งคูปองจะทำยังไงนะครับผมเขียนว่ามีการยื่นขอคูปองไหมเนี่ยมีลูกศรเอาไว้คือว่ากสทช.ยังไม่ได้กำหนดว่ามีต้องมีการยื่นขอคูปองกสทช.แจกให้เลยนะครับตรงนี้หน่วยงานรับผิดชอบจะทำยังไงมีระบบดาต้าเบสยังไงนะครับผู้บริโภคได้รับคูปองไปแล้วนะครับจะไปซื้อคูปองกับผู้ขายจะซื้อกับใครนะครับแล้วระหว่างผู้ขายกับกสทช.จะมีระบบการชำระเงินกันยังไงนะครับมีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้ยินมากว่าตอนนี้กสทช.คิดไปถึงไหนแล้วนะครับผู้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายเนี่ยมีระบบกระจายสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าพอจ่ายคูปองไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีดีมานด์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมาตรฐานระหว่างมาตรฐานอุปกรณ์ระหว่างกสทช.กับผู้ผลิตนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ากสทช.ทำไปบ้างแล้วที่มีการติดฉลากนะครับว่าผ่านการตรวจสอบนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นโครงสร้างนะครับของกระบวนการในการที่จะแจกคูปองนะครับที่กสทช.เนี่ยอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาที่ต้องคิดก็คือจังหวะเวลาและกลุ่มเป้าหมายนะครับสิ่งที่กสทช.ทำเนี่ยก็คือจะแจกทันทีที่มีการฉายรายการโทรทัศน์ดิจิตอลคือแจกนะวันเริ่มฉายเริ่มออกอากาศนะครับโดยที่ไม่กำหนดกลุ่มเป้าหมายแจกทุกคนนะครับโดยอัตโนมัติทุกคนจะได้รับจะยัดใส่มือให้เลยนะครับการอุดหนุนแบบนี้เนี่ยมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีที่สำคัญ2ประการก็คือว่าแน่นอนจะทำให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากนะครับถ้าการบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าไอ้รูปนี้เนี่ยนะครับมีการorganize ที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนผ่านจากการอุดหนุนแบบครอบคลุมเนี่ยจะเป็นอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ได้อย่างกว้างขวางนะครับคือถ้าเกิดมันมีโครงการใหญ่ขนาดนี้มาเนี่ยข้อดีทางอ้อมก็คือมันจะสร้างความรับรู้นะครับได้อย่างมากเลยนะครับกับให้กับประชาชนข้อเสียนะครับค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการเพราะมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานมากนะครับแล้วก็กสทช.เนี่ยแจกคูปองโดยที่ไม่มีมาตรฐานคัดกรองได้ความจำเป็นนะครับตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านอาจทำให้กสทช.เนี่ยต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือคือถ้าไม่ช่วยเหลือเขาก็เปลี่ยนผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดกสทช.รอสักนิดเนี่ยให้คนเหล่านี้เปลี่ยนผ่านไปก่อนแล้วก็แจกคูปองเนี่ยก็อาจจะประหยัดงบไปได้พอสมควรนะครับทางเลือกก็มีเช่นอาจจะลองให้ผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านที่พร้อมเปลี่ยนผ่านด้วยตัวเองเนี่ยทำไปก่อนแล้วสนับสนุนคนเรือนที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าด้านการเงินหรือด้านเทคนิคเนี่ยตามมาทีหลังนะครับในช่วงก่อนการหยุดออกอากาศสัญญาณอนาล็อกนะครับคือนี่อุดหนุนได้ตอนเริ่มออกอากาศดิจิตอลเลยนะครับแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยอุดหนุนตอนก่อนที่จะสวิตช์ออฟอนาล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องคิดนะครับผมสรุปของต่างประเทศมาเล็กน้อยนะครับประมาณ 3-4 ประเทศนะครับเราเริ่มดูจากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียเนี่ยออกมาตรการ Household Assistance Scheme นะครับคือช่วยเหลือครัวเรือนในการเปลี่ยนผ่านนะครับอุดหนุนอุปกรณ์และความช่วยเหลือทางเทคนิคในระยะเวลา6เดือน
ก่อนจนถึง1เดือนหลังการสวิตช์ออฟอนาล็อกนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เฉพาะกลุ่มคนผู้สูงอายุที่รับบำนาญผู้พิการและก็ทหารผ่านศึกนะครับไม่ได้แจกแบบครอบคลุมนะครับมีครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ต้องรับการช่วยเหลือในประมาณ 81,000 ครัวเรือนใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ309ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียก็เป็นโครงการเล็กๆที่ทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะครับประเทศอังกฤษนะครับประเทศอังกฤษเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงนะครับประเทศไทยคือประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเป็นช่วง11จังหวัดก่อนแล้วก็จังหวัดอื่นๆตามมานะครับอังกฤษก็คล้ายๆกันแบ่งซอยแต่ละซอยประเทศมาเป็นส่วนๆแล้วก็ทรานซิชันไม่พร้อมกันนะครับมีมาตรการที่เรียกว่า Switch Over Health Scheme นะครับช่วยจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ให้กับกลุ่มประชากรสูงอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นผู้พิการค่าใช้จ่ายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้40ปอนด์นะครับคือสมมติว่าบ้านใครบ้านผู้สูงอายุคนไหนต้องการจะเปลี่ยนจ่าย40ปอนด์ยกเว้นนะครับยกเว้นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่จะต้องรับเงินช่วยเหลือจากรัฐหรือเป็นผู้ตกงานนะจะยกเว้นให้นะครับครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ7ล้านครัวเรือนนะครับของไทย22ล้านนะครับแต่ว่าถ้าครัวเรือนเฉพาะที่ช่วยเหลือเฉพาะคนที่ต้องการเนี่ยประมาณ7ล้านครัวเรือนใช้งบประมาณไปประมาณ600ล้านปอนด์นะครับสหรัฐนะครับสหรัฐเนี่ยทำการเปลี่ยนผ่านพร้อมกันทั้งประเทศไม่ได้แบ่งเป็นช่วงนะครับการที่เขาเปลี่ยนผ่านพร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีโครงการแจกคูปองในลักษณะที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับสหรัฐเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยคือทุกครัวเรือนมีสิทธิ์ได้รับคูปองนะครับได้ไม่เกิน2ใบซึ่งครัวเรือนในอเมริกาเนี่ยตอนนั้นนะครับตามดาต้าเบสคือ114ล้านครัวเรือนเพราะฉะนั้นคูปองสูงสุดที่แจกคือ228ล้านใบ114ล้านครัวเรือนถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาทำเหมือนกสทช.ก็คือต้องแจก228ล้านใบให้กับ114ล้านครัวเรือนเลยนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่อเมริกาทำคือไม่ได้จ่ายโดยอัตโนมัตินะครับอเมริกาเนี่ยต้องส่งใบคำขอคูปองแล้วคูปองมีอายุ90วันนะครับการแจกเริ่มแจก1ปีครึ่งก่อนหยุดส่งสัญญาณก่อนสวิตช์ออฟนะครับ1ปีครึ่งก่อนสวิตช์ออฟเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อเมริกาทำคือให้ครัวเรือนที่ต้องการสมัครนะครับแล้วก็สมัครมาก็จะส่งไปให้นะครับทุกครัวเรือนมีสิทธิ์สมัครนะครับจาก114ล้านเนี่ยมีครัวเรือนทั้งหมด 34.7 ล้านคิดเป็น 30% เท่านั้นที่สมัครขอรับคูปองนะครับคูปองที่แจกไปจริงๆ64ล้านใบนะครับจะเห็นว่าเพียงแค่ขอให้มาสมัครเนี่ยมันก็จะช่วยคัดกรองครัวเรือนออกไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ในบรรดา64ล้านใบเนี่ยมีประมาณร้อยละ 54.4 ของคูปองที่แจกถูกนำไปใช้จริงคือถูกเอาไปแลกจริงคือ35ล้านใบเพราะเงินที่ใช้เนี่ยรัฐบาลใช้ไปประมาณ 1,400 ล้านเหรียญ นะครับรวมกับงบประมาณบริหารโครงการประมาณ160ล้านนะครับประเทศอื่นๆก็ญี่ปุ่นก็มีการอุดหนุนลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับให้กับครัวเรือนรายได้น้อยทั้งหมด 2.6 ล้านครัวเรือนนะครับเกาหลีใต้ก็มีใช้งบประมาณลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าช่วยเหลือประมาณ 100,000 ครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พยายามรวบรวมมานะครับคร่าวๆทีนี้ประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องผลของการอุดหนุนต่อการแข่งขันนะครับคือเราพูดมาตลอดว่าโอเคการอุดหนุนเนี่ยมันช่วยให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนักนะครับแต่มันมีแต่ข้อดีหรือเปล่ามันมีข้ออะไรที่ต้องกังวลบ้างไหมนะครับมันก็มีข้อที่ควรจะต้องกังวลนะครับก็คือคูปองเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยการแจกคูปองเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวทั้งด้านราคาน้อยลงสมมติคุณแจกคูปอง 1,200 บาทเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคนะครับที่ต้องการจะซื้อเนี่ยไม่ค่อยอ่อนไหวกับราคาถ้าเกิดราคามันต่ำกว่า 1,200 คือถ้าเกิดกล่องเนี่ยราคาต่ำกว่า 1,200 เนี่ยเขาไม่ค่อยแคร์ละเพราะยังไงเนี่ยมันก็เป็นศูนย์จ่ายศูนย์จ่ายจริงคือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยแคร์ว่าราคามันจะสูงหรือต่ำมากน้อยแค่ไหนตราบใดที่มันยังต่ำกว่า 1,200 บาทนะครับผู้ขายก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะลดราคาขายกล่องรับสัญญาให้ต่ำกว่ามูลค่าคูปองไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่า
ถ้าต่ำกว่า 1,200 คือตั้งแต่ 1,200 ลงมาเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะลดราคาให้ต่ำกว่า 1,200 เพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็คือว่านโยบายการจ่ายคูปองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตั้งราคาขั้นต่ำเหมือนกับเป็นมินิมัมไพรซ์ของกล่องรับสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับกล่องรับสัญญาณก็จะไม่มีราคาที่ต่ำกว่า 1,200 สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมกล่องรับสัญญาณเนี่ยมีน้อยลงนะครับราคาสูงนะครับผู้ขายไม่มีแรงจูงใจที่จะแข่งขันกันลดราคานะครับแต่สิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านโยบายดังกล่าวจะสร้างเสียหายสร้างความเสียหายเสมอไปคือมันมีข้อลบมันมีข้อบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกสช.เนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักนะครับจริงๆแล้วต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบในทางลบก็คือต้นทุนพวกนี้นะครับกับประโยชน์ที่ได้นะครับในทางบวกก็คือความรวดเร็วในการเปลี่ยนผ่านนะครับมีงานศึกษาในกรณีของอเมริกานะครับในปี2008เนี่ยพบว่าการแจกคูปองเนี่ยอเมริกาแจกคูปองอุดหนุนทั้งหมด$40ใช่ไหมครับมูลค่าคูปองเนี่ย$40นะครับพบว่าผลดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้ราคาขายปลีกของกองรับสัญญาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ $21-$34คืออุดหนุนไป $40ราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นประมาณ $21-$34นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าผลประโยชน์จากการจ่ายคูปองเนี่ยมันไม่ได้มันตกทั้งกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าผลได้กับผลเสียเนี่ยกสช.เนี่ยพร้อมที่จะรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือก็ควรจะต้องมีเกณฑ์วัดผลที่ชัดเจนนะครับมีมาตรการป้องกันการทุจริตซึ่งหลายๆคนกังวลกันมากนะครับซึ่งผมคิดว่ากสช.ก็ aware เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับจากการศึกษา best practice หรือว่าสิ่งที่ต่างประเทศทำเนี่ยพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จเนี่ยคือแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบนะครับแล้วก็บทบาทของตัวกลางนะครับหรือกสช.เนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับระหว่างผู้เกี่ยวข้องนะครับให้ทำงานสอดคล้องกันและราบลื่นนะครับการมีแผนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนนะครับ switch off date ที่ชัดเจนแล้วก็ในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรคือก่อนจ่ายคูปองเนี่ยมันก็ต้องมีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับทำแล้วหรือยังนะครับตัวแทนจำหน่ายก็ควรจะต้องมีระบบในการตรวจสอบนะครับระบบบันทึกข้อมูลนะครับเพื่อตรวจสอบให้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อจะให้ข้อมูลต่อให้กับผู้บริโภคได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมีโครงการพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็ทำอย่างโปร่งใสสรุปข้อเสนอแนะนะครับของโครงการเราก็สรุปข้อเสนอแนะ5ข้ออย่างเรื่องการแจกกล่องนะครับกสช.ควรจะชั่งน้ำหนักระหว่างการช่วยเหลือแบบครอบคลุมทุกคนเรือนกับการวางเป้าช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่ครัวเรือนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นครัวเรือนยากจนผู้พิการผู้สูงอายุนะครับซึ่งแต่ละวิธีมีผลดีและต้นทุนที่แตกต่างกันนะครับควรจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการแจกคูปองรวมถึงควรจะพิจารณาถึงระบบการยื่นคำขอคูปองแทนที่จะแจกโดยอัตโนมัตินะครับข้อ2นะครับควรจะต้องวางเงื่อนไขครัวเรือนที่มีสิทธิ์ให้ชัดเจนนะครับแม้ว่ากสช.เนี่ยจะตัดสินใจแจกแบบครอบคลุมนะครับก็ต้องที่ผมบอกไปคือพิจารณาระบบการสมัครแทนที่ให้อัตโนมัตินะครับเพื่อคัดกรองช่วยเหลือผู้ที่ไม่ต้องการได้รับความช่วยเหลือให้ไม่ต้องได้รับคูปองในระดับหนึ่งนะครับอันที่3คือควรวางแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเช่นการวางแผนคัดเลือกและอบรมตัวแทนจำหน่ายล่วงหน้าก่อนการแจกคูปองเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายมีระบบบันทึกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบที่ง่ายนะครับและสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภครวมถึงวางกำหนดระยะเวลาการแจกคูปองการใช้คูปองนะครับให้ชัดเจนนะครับข้อที่4กำหนดมูลค่าของคูปองอย่างรอบคอบนะครับเนื่องจากมูลค่าของคูปองเนี่ยมีผลต่องบประมาณในการดำเนินการและการแข่งขันในตลาดนะครับผลประโยชน์นะครับอาจตกอยู่กับผู้ผลิตในสัดส่วนที่มากได้นะครับถ้าเกิดมูลค่าคูปองสูงเกินไปนะครับข้อที่5ก็คือมีการวัดผลการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนและโปร่งใสนะครับ1ในตัวชี้วัดนะครับ1ในแผนแม่บทการเดินผ่านไปสู่ที่มีระบบดิจิตอลนะครับของกสทช.ที่ออกมาก่อนหน้านะครับก็คือมีแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ประสานงานเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับในเมืองนอกนะครับแผนประชาสัมพันธ์เนี่ยถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะครับต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านของหลายๆประเทศเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรับชมทีวีซึ่งจริงๆแล้วมันยากกว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ยิ่งประชาชนรู้ถึงแผนการเปลี่ยนผ่านช้าเท่าไหร่เข้าใจมันช้าเท่าไหร่เนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาประมูลเข้ามานะครับก็จะอยู่รอดได้ยากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านการไปรับชมในช่องในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับมีการทำโพลออกมานะครับเพื่อวัดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของประชาชนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันแรกเป็นบ้านสำเร็จโพลนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยยังไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านเท่าไหร่นะครับเช่นกลุ่มตัวอย่างนะครับร้อยละ 43.4 เนี่ยไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยมีจำนวนให้รับชมถึง48ช่องร้อยละ 38.2 ไม่ทราบว่าเครื่องโทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้แล้วก็ร้อยละ 41.8 เนี่ยไม่ทราบว่าต้องมีกล่องแปลงสัญญาณหรือที่เราเรียกว่าเซตท็อปบ็อกซ์นะครับเพื่อรับชมสัญญาณในระบบดิจิตอลนะครับอีกโพลหนึ่งนะครับก็คืออีสานโพลนะครับบอกว่าร้อยละ 56.8 เนี่ยของกลุ่มตัวอย่างไม่รู้ว่าจะรับสามารถรับชมฟรีทีวีจำนวนช่องได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ร้อยละถึง 82.4 นะครับไม่รู้วิธีการรับชมทีวีดิจิตอลนะครับโพลส่วนนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านยังอาจจะยังน้อยอยู่นะครับก็จากการวิเคราะห์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ากสทช.เนี่ยอาจจะยังไม่มีหรือยังไม่เคยแถลงแผนประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่กำหนดไว้นะครับถึงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่มันชัดเจนแล้วก็มีขั้นตอนเชิงรูปธรรมสักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้อาจารย์สิทธิเลศกรุณาบอกมาว่าเขาอาจจะมีแผนในประมาณเดือนหน้าใช่ไหมครับแต่เดือนหน้าเนี่ยก็ต้องอาจต้องคำถามว่าแผนประชาสัมพันธ์ที่จะมันจะออกเดือนหน้านี่มันสอดรับกับสถานการณ์หรือเปล่าเพราะเราเริ่มทดลองไปแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้าจันก็เล่าให้ฟังด้วยว่าในกรณีของออสเตรเลียเนี่ยก็ก่อนที่จะมีการลอนช์ตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ได้มีการทำแผนประชาสัมพันธ์อย่างค่อนข้างแบบครอบคลุมนะครับแล้วก็มีแอคชั่นแผนที่มันชัดเจนก่อนล่วงหน้านะครับของเราก็อาจจะในกรณีนี้ถ้าเกิดจะเริ่มใช้เดือนหน้าก็อาจจะค่อนข้างช้าไปหน่อยนะครับผลที่เกิดขึ้นก็อย่างที่โพบอกนะครับก็ประชาชนอาจจะไม่ทราบถึงการรับชมทีวีดิจิตอลนะครับประชาชนบางส่วนอาจจะเข้าใจว่าซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไปแล้วก็จะสามารถรับชมได้ทันทีนะครับแต่ปรากฏว่าตัวมาร์คหรือโครงข่ายอาจจะยังขยายสัญญาณไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ยังรับชมไม่ได้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับประชาชนอาจจะซื้อทีวีใหม่แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าทีวีนั้นมันมีดิจิตอลทูเนอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณติดตั้งอยู่ภายในแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับก็มีข้อร้องเรียนมาในมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือประชาชนอาจจะยังไม่ทราบถึงเวลาจำนวนวิธีการแล้วก็พื้นที่ในการแจกคูปองสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นส่วนหนึ่งว่ากสทช.ก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับข้อเสนอแนะของเราก็กว้างๆนะครับก็คือเร่งทำแผนประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับสอดคล้องกับสถานการณ์วางแผนการใช้งบสื่อต่างๆนะครับแล้วก็สำรวจสถานะความรู้ความเข้าใจของประชาชนอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็อาจจะเฉพาะขึ้นก็คือทำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงแผนกระจายสัญญาณของการให้บริการโครงข่ายเร่งประชาสัมพันธ์การแจกคูปองให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงตัวแผนการเปลี่ยนผ่านโดยรวมหรือตัวโน้ตแมปนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยกสทช.ควรจะเร่งกำหนดคร่าวๆได้แล้วนะครับว่าจะยกเลิกการถ่ายทอดสัญญาณอนาล็อกเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะเมื่ เข้าใจว่ากำหนดไว้ประมาณอีก5ปีใช่ไหมครับแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยในแง่นี้เนี่ยถ้าเกิดกสทช.ถึงขั้นนะครับแจกคูปองทุกครัวเรือนโดยอัตโนมัติขนาดนี้รวมถึงมีการใช้กฎ Must Carry ให้ผู้รับสัญญาณผู้รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือเคเบิลเนี่ยได้รับชมด้วยเนี่ยตัวแผนการswitch off ก็อาจจะทำได้รวดเร็วกว่านี้หรือเปล่าเพื่อที่เราจะเอาคืนอนาล็อกเนี่ยซึ่งมีมูลค่ามหาศาลเช่นกันนะครับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับตรงนี้เราจะยังไม่เห็นภาพรวมเท่าไหร่นะครับอีกส่วนนึงเป็นการกำกับดูแลเนื้อหาที่จะพูดถึงนะครับแต่ว่าจะไม่ได้พูดถึงในมิติที่ก่อนหน้านี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเกี่ยวกับตัวมาตรา37หรือว่าเป็นตัวประกาศที่เกี่ยวข้องกับกสทช.ที่จะเข้ามากำกับดูแลเนื้อหานะครับ
จทย์ที่ผมดูก็คือจะดูว่ากสทช.เนี่ยจะสามารถกำกับดูแลเนื้อหาอย่างไรเพื่อให้ทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเด็กข่าวสารสาระแล้วก็ทั่วไปหรือวาไรตี้เนี่ยจัดผังแล้วก็ถ่ายทอดรายการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละหมวดหมู่อย่างแท้จริงนะครับอีกข้อหนึ่งที่สอดคล้องคล้ายๆกันก็คือจะดูกสทช.จะดูแลเนื้อหายังไงนะครับเพื่อให้ทีวีดิจิตอลต่างประเภทกันก็คือสาธารณะธุรกิจแล้วก็ชุมชนซึ่งมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือต่างกันนะครับเงื่อนไขใบอนุญาตต่างกันเนี่ยจะจัดผังแล้วก็รายการถ่ายทอดรายการเนี่ยที่มันสอดคล้องตามวัตถุประสงค์นั้นนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือก็จะเป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันว่าจะกำกับดูแลเนื้อหายังไงนะครับในยุคที่มีทีวีดิจิตอลแล้วเรามีกำลังจะมีช่องรายการเพิ่มขึ้นถึง48ช่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เห็นนะครับว่าในโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอย่างบริการสาธารณะก็จะแบ่งเป็นประเภทที่1ที่2ที่3แล้วก็จะมีการแบ่งประเภทของบริการธุรกิจบริการชุมชนข่าวบริการธุรกิจก็จะแบ่งเป็นข่าวเด็กวาไรตี้ใช่ไหมครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกใบอนุญาตหรือเงื่อนไขใบอนุญาตที่กำหนดเนี่ยก็จะกำหนดข้อบังคับที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำกับดูแลเนื้อหาให้มันสอดคล้องกับข้อบังคับเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะถือเป็นงานที่มันท้าทายสำหรับกสทช.นะครับอย่างตัวกำกับดูแลในหมวดหมู่ทีวีธุรกิจนะครับจะเห็นนะครับเมื่อกี้อาจารย์พรเทพพูดถึงว่าราคาตั้งต้นแต่ละหมวดเนี่ยไม่เท่ากันคือเด็กก็จะถูกที่สุดใช่ไหมครับข่าวสารสาระก็ถูกน้อยลงมาทั่วไปก็แพงสุดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาตั้งต้นเนี่ยมันถูกกว่าเพราะว่าเราต้องการกสทช.เนี่ยต้องการสนับสนุนรายการที่ถ้าเราปล่อยให้ตลาดทำงานของมันเองเนี่ยมันอาจจะมีน้อยเกินไปนะครับเนื่องจากว่าโฆษณาจะขายได้ยากหรืออะไรก็แล้วแต่เช่นรายการข่าวสารสาระรายการเด็กแต่จะมีแต่รายการบันเทิงใช่ไหมครับเราต้องการให้รายการเด็กข่าวสารสาระมันอยู่ในวาทกรรมสาธารณะมากขึ้นเราจะทำยังไงเราก็ไปลดราคาตั้งต้นใช่ไหมครับเพื่อแล้วเราก็ไปกำหนดเงื่อนไขว่าเขาอาจจะต้องถ่ายทอดรายการที่เป็นรายการเฉพาะอย่างรายการเด็กหรือมีรายการข่าวสารสาระที่มากพอนะครับซึ่งเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยกสทช.ก็จะต้องสามารถกำกับดูแลเนื้อหามันได้ด้วยไม่งั้นมันก็จะไม่ได้เป็นไปอย่างตามที่วัตถุประสงค์ที่บอกมานะครับถ้าทำไม่ได้ผลคืออะไรประชาชนก็จะเสียโอกาสใช่ไหมครับในการที่จะรับชมรายการที่ถ้าเราปล่อยให้กลไกตลาดทำงานเนี่ยมันอาจจะผลิตน้อยเกินไปนะครับประเทศชาติก็เสียโอกาสนะครับเพราะว่าเราให้ใบอนุญาตไปเราเอาขึ้นทีวีที่มันเป็นสมบัติสาธารณะเนี่ยมาขายในราคาที่มันลดลงใช่ไหมครับเพราะเด็ก140ล้านที่มันถูกกว่านะครับเราก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับเอกชนที่เสียเงินมากกว่าในการประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าหมวดหมู่เด็กหรือหมวดหมู่ข่าวสารสาระเนี่ยถ้ากำกับดูแลเนื้อหาให้ตามสัดส่วนและวัตถุประสงค์ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการประมูลขึ้นถูกกว่าแต่มาแข่งบนเงื่อนไขเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้อกำหนดกว้างๆนะครับว่าอย่างกรณีสาธารณะเนี่ยจะต้องบอดแคสต์นะครับรายการที่เป็นรายการที่เป็นเรียกว่าสาระข่าวสารสาระเนี่ยไม่น้อยกว่า170ธุรกิจเนี่ยเนื่องจากคุณต้องประมูลขึ้นข้อจำกัดก็น้อยกว่าใช่ไหมครับ25แต่ถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจประเภทข่าวสารสาระข้อจำกัดก็จะมากขึ้นว่ามันจะต้องเป็น50ใช่ไหมครับชุมชนก็เช่นกันนะครับได้ขึ้นฟรีโดยไม่ต้องประมูลก็กำหนดไว้170เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเฉยๆนะครับว่าบริการสาธารณะแต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งคำถามไปก็คือกสทช.จะกำกับดูแลเนื้อหาตามประเภทยังไงนะครับอันนี้อาจจะเป็นอนาคตนิดนึงนะครับก็คือดูว่าการกำกับดูแลเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทเนี่ยซึ่งมีพันธกิจสาธารณะแตกต่างกันเนี่ยก็จะมีความสำคัญนะครับต่อการแข่งขันที่จะเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับกรณีที่อยากจะพูดถึงเฉพาะก็คืออาจจะเป็นกรณีของช่อง5นะครับซึ่งในช่วง5ปีแรกเนี่ยกสทช.เนี่ยเรียกว่าให้สิทธิ์ในการที่จะออกอากาศคู่ขนานนะครับโดยอ้างว่ายังไม่ได้เป็นการให้ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการสาธารณะเป็นการคล้ายๆกับให้ขึ้นสาธารณะส่วนหนึ่งเนี่ยมาบอร์ดแคสต์คู่กันเพราะว่าในแง่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราอยากให้สาธารณะได้รับชมทีวีในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งระบบอนาล็อกแล้วก็ระบบดิจิตอลใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยช่อง5ก็จะสามารถ
หาโฆษณาได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับทีมธุรกิจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผลิตเนื้อหาเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับอีกกรณีนึงเนี่ยก็คือเราก็สงสัยว่ากสช.จะทำยังไงในยุคที่สื่อมันมีเยอะขึ้นแบบมากนะครับอย่างกรณีทีวีดิจิตอลก็จะมีเพิ่มอย่างน้อย 24.8 ช่องใช่ไหมครับในอนาคตอย่างกรณีที่ผ่านมาอย่างดาวเทียมเคเบิลเนี่ยก็จะเห็นว่ากสช.เนี่ยก็ยังไม่สามารถจัดการกับเนื้อหาที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายได้นะครับเช่นโฆษณาที่มันอาจจะโฆษณายาและอาหารอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนื้อหาให้เป็นไปตามสัดส่วนแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องของกสทช.เนี่ยกสทช.อาจจะต้องจะตั้งกลไกตรวจสอบเนื้อหาเชิงรุกนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับเช่นการสุ่มตรวจรายการด้วยตัวเองหรือว่าการร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพนะครับในการที่จะสุ่มตรวจว่ารายการเนี่ยมันเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยกสช.มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนนะครับที่อาจจะยังมีลักษณะที่เรียกว่าการกำกับดูแลโดยรัฐเยอะๆนะครับคือ state regulation ซึ่ง state regulation เนี่ยปัญหาของหลายๆประเทศเนี่ยก็คือ state regulation ที่มันรวมศูนย์เนี่ยมันประสิทธิภาพในการที่จะรับและก็จัดการเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันอาจจะต่ำซึ่งมันก็เป็นความท้าทายในยุคที่สื่อเนี่ยมันมีการแตกตัวเยอะขึ้นนะครับจะจัดการกับเนื้อหาที่มันทบทวีคูณขึ้นยังไงนะครับซึ่งหลายๆข้อเสนอของหลายๆประเทศที่เขาใช้กันก็คือการกำกับดูแลกันเองแล้วก็การกำกับดูแลร่วมนะครับซึ่งกสทช.ก็ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะทำในเรื่องนี้อยู่นะครับข้อเสนอโดยรวมนะครับก็อยากให้ออกหลักเกณฑ์ที่ให้คำนิยามที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับถึงประเภทรายการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบนะครับว่าเด็กมันคืออะไรข่าวสารสาระมันคืออะไรนะครับจัดตั้งกลไกในการตรวจสอบเนื้อหาเชิงลุกมากขึ้นนะครับออกหลักเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ที่รับใบอนุญาตทีวีบริการสาธารณะนะครับโดยคำนึงถึงพันธกิจสาธารณะแล้วก็อาจจะเอาเงื่อนไขเหล่านี้ไปใส่ไว้ในใบอนุญาตนะครับกำหนดขอบเขตการหารายได้ของทีวีสาธารณะประเภท2ให้ชัดเจนนะครับเช่นนอกจากกำหนดไว้แล้วว่าหาได้กี่นาทีกี่นาทีเนี่ยอาจจะกำหนดเพิ่มไปได้หรือเปล่าว่ารายได้อาจจะไม่ควรเกิน 20% หลังจากหักค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้ทีวีสาธารณะประเภทนี้เนี่ยมุ่งหากำไรสูงสุดนะครับซึ่งมันแตกต่างจากทีวีธุรกิจนะครับแล้วก็เร่งออกประกาศที่ใช้ในการกำกับดูแลเนื้อหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับเช่นโฆษณารายการเด็กโฆษณาแฝงโฆษณาการเมืองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เร่งส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเองผ่านเครื่องมือการกำกับดูแลของรัฐก็คือการกำกับดูแลร่วมนะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอโดยรวมนะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะยังมีคนพูดถึงน้อยแต่ว่าผู้ประกอบการนะครับเริ่มเรียกร้องมากขึ้นนะครับก็คืออยากให้กสทช.เข้ามากำกับดูแลการสำรวจความนิยมในการรับชมโทรทัศน์นะครับหรือเรียกว่าทีวีเรตติ้งนะครับปัจจุบันนะครับก็คือมีอยากจะให้ภาพรวมก่อนนะครับว่าที่สมาคมมีเดียเอเจนซี่แล้วก็ธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ระบุไว้นะครับว่าปี2557เนี่ยทีวีระบบอนาล็อกก็จะยังมีอัตราการเติบโตนะครับประมาณ 2% แม้จะมีการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลแล้วก็ตามนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีการโยกงบมาสู่ทีวีดิจิตอลประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งก็ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับงบโฆษณาโดยรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับของทีวีนะครับมีการสัมภาษณ์ของบริษัทอย่างโคคาโคล่านะครับว่าจะต้องรอดูผลตอบรับก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจโดยดูจากการวัดเรตติ้งนะครับรวมถึงบทวิเคราะห์นะครับของ CIMB เนี่ยก็มองว่ากว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยจะแย่งส่วนแบ่งโฆษณาจากทีวีอนาล็อกได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีนะครับซึ่งอันนี้สีตัวเทาๆนี้จะเป็นดิจิตอลทีวีนะครับสีเลือดหมูนี้ก็จะเป็นทีวีอนาล็อกนะครับจะเห็นว่าประมาณอีก 3-4 ปีนะครับตัวโฆษณาเนี่ยมันถึงจะโยกมาทางทีวีดิจิตอลมากขึ้นคือก็ต้องการให้เห็นภาพรวมนะครับว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่ง่ายสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับกว่าโฆษณาจะย้ายมาเราก็จะต้องพึ่งพาตัวการวัดเรตติ้งค่อนข้างมากซึ่งการวัดเรตติ้งเนี่ยนอกจากมันควรจะต้องถูกต้องแล้วเนี่ยมันควรจะต้องสามารถตอบรับกับพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงการรับชมทีวีได้ด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์อย่างของอากูก็บอกนะครับว่ามันจะประกอบธุรกิจยังไงนะครับยังไม่มีการวัดเรตติ้งที่แน่นอนนะครับ
ป็นห่วงว่ารายได้จะเป็นยังไงนะครับหรือเฮียฮอของ RS ก็บอกว่าการวัดเรตติ้งอยากให้หน่วยงานกลางเข้ามาดูแลด้านเรตติ้งแทนเนลสันนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและก็เป็นกลางมากขึ้นนะครับเรตติ้งมันมีความสำคัญยังไงสำหรับฟรีทีวีนะครับฟรีทีวีเนี่ยถือเป็นธุรกิจที่มันมีลักษณะที่เรียกว่า two-sided market เป็นตลาด2ทางนะครับคือเขาไม่ได้ขายบริการเนื้อหาให้กับผู้รับชมโดยตรงแต่เขาเน้นขายพื้นที่โฆษณาผ่านการรับชมของผู้ชมให้กับบริษัทโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าบริการทอดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเรตติ้งมันจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ใช้ในการตัดสินใจว่าเจ้าของสินค้าจะซื้อพื้นที่โฆษณานะครับซึ่งมันสำคัญต่อความอยู่รอดของฟรีทีวีนะครับมันทำให้บริษัทวัดเรตติ้งมีความสำคัญนะครับผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าวัดเรตติ้งไม่ตรงนะครับอย่างผู้ซื้อโฆษณาเนี่ยก็อาจจะซื้อสื่อที่ไม่ได้รับความนิยมจริงๆหรือไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและของสินค้าและก็บริการนะครับสถานีโทรทัศน์และก็ผู้ผลิตรายการเนี่ยซึ่งอาจจะทุ่มงบมหาศาลในการผลิตรายการดีๆแต่ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับเนื่องจากการวัดเรตติ้งอาจจะคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่ครอบคลุมถึงช่องทางใหม่ๆนะครับอย่างเช่นดาวเทียมก่อนหน้านี้นะครับหรือประชาชนทั้งในฐานะผู้บริโภคและก็พลเมืองเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสจากการรับชมรายการที่ตนชื่นชอบไปหากรายการไม่มีโฆษณาเข้านะครับเนื่องจากความถูกต้องของเรตติ้งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างมากกับทรัพยากรที่สถานีหรือผู้ผลิตรายการทุ่มไปกับการผลิตเนื้อหารายการนะครับปัญหาของการวัดเรตติ้งของเนลสันนะครับที่ผ่านมาคืออะไรนะครับคือเนลสันเนี่ยเป็นผู้ให้บริการวัดเรตติ้งรายเดียวนะครับในประเทศไทยตั้งแต่ปี2540นะครับอันนี้เป็นการวิจารณ์โดยรวมนะครับซึ่งผมพยายามจะสรุปมาจากสื่อต่างๆที่ปรากฏขึ้นนะครับคือเช่นเนลสันมีกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนะครับอันนี้ไปดูตัวเลขนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าจำนวนครัวเรือนกับจำนวนกลุ่มตัวอย่างนะครับของบริษัทวัดเรตติ้งในแต่ละประเทศนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศเนี่ยขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคิดเป็นร้อยละนะครับเทียบกับจำนวนครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยก็คือปัจจุบัน 1,800 ใช่ไหมครับถ้าเราดูจำนวนครัวเรือนโดยอ้างอิงจากตัวเลขของการแจกคูปอง22ล้านครัวเรือนเนี่ยก็จะออกมาแค่ 0.008 นะครับซึ่งมีประเทศเดียวที่น้อยกว่าเราก็คืออินเดียนะครับที่ 0.005 นะครับประเทศด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับก็จะเห็นว่าในแง่นี้กลุ่มตัวอย่างของเนลสันก็อาจจะเล็กเกินไปจริงๆตามข้อวิจารณ์นะครับแล้วก็การสำรวจใหญ่ประจำปีนะครับหรือที่เรียกว่า establishment survey เนี่ยซึ่งเขาจะใช้เป็นฐานในการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีหนึ่งนะครับก็ยังมีขนาดเล็กเกินไปนะครับอย่างข้อมูลปี2554ที่ผมได้รับมาเนี่ยก็คือการสำรวจใหญ่ประจำปีมีแค่ 6,000 ครัวเรือนนะครับเพื่อใช้ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในเวลานั้นนะครับคือ 1,250 ครัวเรือนก็จริงๆมีขนาดใหญ่กว่าเพียงประมาณ 4-5 เท่านะครับแต่ถ้าไปดูล่าสุดเนี่ยประเทศอินเดียเขาพยายามที่จะกำกับดูแลบริษัทวัดเรตติ้งเหมือนกันแล้วเขาก็กำหนดว่าไอตัว establishment survey ที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า10เท่านะครับในกรณีนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มการสำรวจใหญ่ประจำปีของเนลสันอาจจะเล็กเกินไปอยู่นะครับแล้วก็ข้อวิจารณ์อีกอันนึงก็คือการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่สะท้อนช่องทางการรับชมสื่อที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะครับอย่างการวัดเรตติ้งการรับชมผ่านทีวีดาวเทียมและก็เคเบิลเนี่ยก็มีเพียงแค่260ครัวเรือนจาก 1,800 ครัวเรือนนะครับขณะที่ตัวเลขการรับชมทีวีผ่านเคเบิลและดาวเทียมเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตัวเลขนี้ก็จะเห็นว่าจากปี2007ถึงปี2012นะครับก็คือผู้รับชมทีวีผ่านดาวเทียมที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งถ้าไม่สามารถเอากลุ่มตัวอย่างที่มันสะท้อนช่องทางในการรับชมได้เนี่ยการวัดเรตติ้งอาจจะผิดพลาดได้นะครับข้อวิจารณ์อีกข้อหนึ่งก็คืออาจจะมีการเลือกปฏิบัติในการวัดเรตติ้งนะครับโดยหลักการแล้วบริษัทวัดเรตติ้งก็ควรจะต้องวัดเรตติ้งของทุกช่องใช่ไหมครับในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นๆแต่ที่ผ่านมาอย่างเช่นกรณีของดาวเทียมก็ไม่ได้วัดทุกช่องนะครับขาดความเป็นกลางทางเทคโนโลยีหมายความว่าตัวบริษัทเนี่ยควรจะต้องวัดเรตติ้งในทุกๆช่องทางโดยไม่สนว่ารับผ่านเทคโนโลยีอะไรนะครับไม่ว่าจะเคเบิลดาวเทียมอินเทอร์เน็ต
แต่เนลสันอาจจะปรับไม่ทันเทคโนโลยีนะครับกว่าจะมีการวัดเรตติ้งทีวีดาวเทียมเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วจริงๆก็เกิดจากการที่สมาคมใช่ไหมครับทีวีดาวเทียมเคเบิลเนี่ยไปจ้างให้เนลสันทำนะครับอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่าเนลสันเนี่ยก็รับทำวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ข้อวิจัยหนึ่งที่ผ่านมาอย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์บางเจ้าก็ไม่ถูกใส่เป็นรายชื่อในการสำรวจจนกระทั่งเนลสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเนี่ยไปจ้างให้เนลสันทำวิจัยบางอย่างให้นะครับถึงจะใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อวิจารณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสื่อนะครับอีกข้อวิจารณ์หนึ่งก็คือการไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการวัดเรตติ้งนะครับถ้ามาดูนะครับว่ารูปแบบกำกับดูแลการวัดเรตติ้งของประเทศต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะยังไงเราก็อาจจะสรุปเป็น3รูปแบบหลักๆนะครับก็คือมีการกำกับดูแลกันเองนะครับเช่นการรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างสถานีโทรทัศน์เอเจนซี่โฆษณาแล้วก็บริษัทวางแผนสื่อเนี่ยเพื่อตั้งองค์กรการในการวัดเรตติ้งด้วยตัวเองนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีของอังกฤษนะครับก็คือ Broadcaster Audience Research Board นะครับก็ทำหน้าที่ในการวัดเรตติ้งด้วยตัวเองนะครับหรือเกิดการรวมกลุ่มการตั้งองค์กรวิชาชีพเพื่อกำกับดูแลบริษัทวัดเรตติ้งอีกทีนึงคือไม่ได้วัดเรตติ้งด้วยตัวเองแต่มีองค์กรวิชาชีพทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทวัดเรตติ้งอีกทีอย่างเช่นกรณีของสหรัฐนะครับ Media Rating Council นะครับอีกโมเดลหนึ่งก็คือองค์กรเป็นการกำกับดูแลโดยรัฐเลยนะครับเช่นองค์กรของรัฐเข้ามากำกับดูแลแล้วก็รับรองการวัดเรตติ้งของบริษัทวัดเรตติ้งด้วยตัวเองนะครับกรณีเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะครับก็คือใน Telecom Regulatory Authority of India นะครับของอินเดียซึ่งเพิ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในต้นปีที่ผ่านมานะครับหรืออีกเคสหนึ่งก็คือองค์กรของรัฐเข้ามาวัดเรตติ้งด้วยตัวเองซึ่งจากที่ศึกษามายังไม่พบนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามีข้อเรียกร้องของบริษัทบางบริษัทใช่ไหมครับที่อยากให้กสทช.ทำหน้าที่นี้แต่เข้าใจว่ากสทช.ก็ปฏิเสธที่จะทำหน้าที่นี้อยู่แล้วครับก็อีกโมเดลหนึ่งคือกำกับดูแลร่วมนะครับก็คือใช้เครื่องมือของรัฐเนี่ยกระตุ้นให้กลไกการกำกับดูแลกันเองมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเช่นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินออกกฎข้อบังคับต่างๆนะครับให้มีการออกแนวปฏิบัตินะครับที่เกิดขึ้นก็กรณีของอินเดียเหมือนกันนะครับก็คือตัวกสทช.ของอินเดียเนี่ยก็สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพก่อนนะครับก็คือ Broadcast Audio Research Council นะครับแล้วก็เสนอให้ BARC เนี่ยจัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทวัดเรตติ้งแต่ที่ต้องไปใช้กำกับดูแลโดยรัฐเนี่ยก็เพราะว่ากับองค์กรเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับหรืออีกกรณีของอิตาลีนะครับก็คือ Accom นะครับก็คือออกแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลตัว Auditel ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่รวมตัวกันวัดเรตติ้งอีกต่อหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะการกำกับดูแลร่วมอยากจะพูดถึงกรณีศึกษาของอินเดียนะครับเพราะมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของไทยก็คือบริการวัดเรตติ้งมันก็ถูกผูกขาดโดยบริษัทร่วมทุนที่มีเนลสันเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีปัญหาในการวัดเรตติ้งคล้ายๆกันนะครับแล้วก็กสทช.ของอินเดียเนี่ยก็เสนอให้ใช้โมเดลการกำกับดูแลกันเองก่อนส่งเสริมให้มีการตั้ง BARC ที่บอกไปนะครับแต่ว่า BARC เนี่ยมันไม่สามารถออกหลักปฏิบัติแล้วก็กำกับดูแลเรตติ้งได้จริงนะครับแล้วก็กสทช.ก็เลยต้องมาออกหลักปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็แต่ว่าก็มีกระบวนการที่โปร่งใสนะครับมีการมีส่วนร่วมและก็รับฟังความคิดเห็นก่อนมีการศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศนะครับอยากจะให้เห็นตัวอย่างไกด์ไลน์นะครับของที่อินเดียทำนะครับก็คือเช่นกำหนดว่าหน่วยงานวัดเรตติ้งจะต้องได้รับการรับรองแล้วก็ลงทะเบียนจากคล้ายๆกับMinistry of Information and Broadcasting นะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรกระทรวง ICT อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวปฏิบัติที่ออกเนี่ยครอบคลุมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเกณฑ์คุณสมบัติระเบียบวิธีที่บริษัทวัดเรตติ้งใช้ในการวัดเรตติ้งการถือหุ้นไข้กลไกรับแล้วก็จัดการเรื่องร้องเรียนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะนะครับการเปิดเผยข้อมูลต่อองค์กรกำกับดูแลการตรวจสอบทั้งจากภายในและก็ภายนอกแล้วก็บทลงโทษนะครับค่อนข้างละเอียดนะครับตัวอย่างก็เช่นบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆที่ให้บริการวัดเรตติ้งเนี่ยจะไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์หุ้นส่วนมากกว่า10%ในบริษัทวัดเรตติ้งอื่นหรือในสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างสถานีโทรทัศน์ผู้ซื้อโฆษณาเอเจนซี่โฆษณานะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนี่ก็จะเป็นกฎในเรื่องการถือหุ้นควายนะครับการวัดเรตติ้งเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลผ่านทุกช่องทางการรับชม
การคัดเลือกครัวเรือนที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ต้องไม่น้อยกว่า10เท่าของจำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือ panel selection ที่เลือกนะครับขนาดของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นกรณีของอินเดียนะครับของไทยคงจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับก็คือต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 ครัวเรือนภายใน6เดือนหมายความว่าเนลสันต้องขยายกลุ่มตัวอย่างภายใน6เดือนให้ถึง 20,000 นะครับแล้วก็ต้องขยายกลุ่มตัวอย่างทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับจนกระทั่งถึง 50,000 ครัวเรือนซึ่งเขาอาจจะมองว่ามันเป็นตัวเลขที่คำนวณแล้วแล้วก็ยอมรับได้ทางสถิติมากกว่านะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์อย่างเช่นบริษัทต้องรักษาความลับและก็ความเป็นส่วนตัวของคนเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับ125ของกลุ่มตัวอย่างนี้ต้องมีการโรเทตหรือมีการหมุนเวียนเปลี่ยนทุกปีนะครับบริษัทวัดเรตติ้งถูกบังคับนะครับต้องส่งไอตัวเมทอดโลจีหรือระเบียบวิธีในการวัดเรตติ้งเนี่ยให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ด้วยบริษัทวัดเรตติ้งต้องจัดตั้งกฎไกการรับเรื่องร้องเรียนบริษัทวัดเรตติ้งต้องสร้างกฎไกการตรวจสอบภายในแล้วก็มีการตีพิมพ์ในการออดิตภายในเนี่ยทุก3เดือนแล้วก็มีการให้องค์กรตรวจสอบภายนอกเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับแนวปฏิบัติกว้างๆที่อินเดียเลือกใช้ในการที่จะกำกับบริษัทผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้บริการวัดเรตติ้งของประเทศตัวเองนะครับถ้ามาดูของประเทศไทยนะครับว่าถ้าเราเลือกใช้โมเดลแต่ละแบบเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราจะกำกับดูแลกันเองนะครับอย่างเช่นสร้างช่องทางให้เกิดผู้ให้บริการสำรวจความนิยมทางโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามนะครับของภาคอุตสาหกรรมที่คล้ายๆต้องการประกวดคุณสมบัติใช่ไหมครับเพราะว่าเข้าใจว่าช่อง3เป็นคนที่เริ่มในการที่จะคัดเลือกผู้ให้บริการวัดเรตติ้งใหม่นอกจากเนลสันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเนลสันก็ยังได้ไปอยู่นะครับก็จะเห็นอย่างบริษัทที่เป็นทางเลือกอย่างวิดีโอรีเสิร์ชนะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็เข้ามาไทยในกว่ามากกว่าทศวรรษแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถให้บริการแข่งกับเนลสันได้นะครับหรืออย่างสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งองค์กรวิชาชีพนะครับมากำกับบริษัทวัดเรตติ้งอย่างเนลสันเนี่ยจากที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ดูเหมือนภาคอุตสาหกรรมก็อาจจะไม่ต้องการแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไม่สำเร็จนะครับสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรมในการวัดเรตติ้งด้วยตัวเองนะครับก็ยังไม่ค่อยมีการพูดถึงในประเทศไทยนะครับแต่ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะอาจจะขาดความองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีของตัวเองนะครับมันต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับดูโมเดลการกำกับดูแลโดยรัฐนะครับก็คือให้กสทช.เนี่ยเข้ามาเป็นผู้ให้บริการวัดเรตติ้งด้วยตัวเองอันกรณีนี้ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมในต่างประเทศเท่าไหร่แล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าองค์กรของเราจะมีความเป็นกลางแล้วก็กสทช. อาจจะไม่มีองค์ความรู้เพียงพอในการที่จะวัดเรตติ้งด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับแล้วก็อีกทางนึงคล้ายๆอินเดียนะครับก็คือให้กสทช. ออกแนวปฏิบัติในการกำกับบริษัทวัดเรตติ้งเองแล้วก็เข้ามากำกับดูแลการให้บริการวัดเรตติ้งนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาดูเหมือนกสทช. จะเลือกทางนี้นะครับอาจจะมีข้อต้องระวังมากเรื่องการใช้ขอบเขตอำนาจนะครับแล้วก็อาจจะศึกษาข้อจำกัดของการกำกับดูแลโดยรัฐมากขึ้นนะครับโมเดลการกำกับดูแลร่วมเนี่ยก็คือกสช.สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้เกิดการรวมตัวของภาคอุตสาหกรรมในการจัดตั้งองค์กรทำหน้าที่วัดเรตติ้งนะครับโดยกสช.อาจจะวางกรอบให้องค์กรวิชาชีพปฏิบัติตามภาคอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งนะครับก็ดูจะซื้อไอเดียนี้นะครับเพราะเรื่องเงินเนี่ยก็ดูจะเป็นปัญหาที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถรวมตัวกันได้ก็กสช.อาจจะพิจารณามิติที่ได้นะครับถ้าดูข้อเสนอแนะโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่ากำกับดูแลกันเองอาจจะเกิดขึ้นยากนะครับถ้าดูจากที่ผ่านมานะครับก็อยากให้เสนอเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับอยากให้มีการกำกับดูแลร่วมก่อนโดยให้กสทช.นี่ออกแบบแรงจูงใจให้เกิดการรวมตัวกันในภาคอุตสาหกรรมก่อนแล้วก็กระตุ้นให้องค์กรวิชาชีพออกแนวปฏิบัติภายใต้กรอบระยะเวลา1 นะครับโดยที่กสช.ก็จะสามารถนะครับที่กำหนดหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติอย่างที่อินเดียทำได้นะครับแต่ถ้ามันไม่เวิร์กจริงก็อาจจะต้องเป็นกรณีคล้ายๆกับอินเดียก็คือกสช.อาจจะต้องจัดตั้งกระบวนการในการร่างแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นสาธารณะศึกษากรณีศึกษาต่างประเทศนะครับแล้วก็กำกับดูแล based on ไอ้ตัวแนวปฏิบัติที่ถูกยอมรับจาก stakeholder ที่หลากหลายแล้วนะครับขอบคุณมากครับ